ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันกับบ่าวฉลามทองเนตรครับพี่น้องสําหรับมื้อนี้ครับพี่น้องผมจะพามาเบิ่งสวนผสมผสานครับมื้อนี้อยู่ไกลนะครับจักหน่อยครับมื้อนี้อยู่นะครับบ้านท่ามะไฟนะครับตําบลจระเข้เผือกนะครับอําเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับพี่น้องนี่ครับอยู่นี้นะครับเขตพื้นที่ก็จะเป็นภูเขานะครับสัดส่วนใหญ่เนาะเบิ่งติครับกล้วยเพิ่นงามๆครับพี่น้องต้นใหญ่อวบดีแฮงอยู่นี่เพิ่นก็เฮ็ดสวนผสมผสานคือกันเด้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาย่างเข้าไปเบิ่งนะครับมีหลายแปลงเลยครับมื้อนี้นะครับเบิ่งติล่ะครับกล้วยนี่โอ้ยเบิ่งติล่ะมีแต่หน่วยใหญ่ๆครับกล้วยน้ำว้านะครับนี่โอ้ยมีแต่รุ่นแขนครับตอนซ่อนแฮงครับพี่น้องนี่ครับข้างในเบิ่งติล่ะเขียวกระจีดีแฮงครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นพวกบักฮุงนะครับบักเขือบักพริกแล้วก็ตะไคร่นะครับบ่อึดบ่อยากครับปลูกแบบผสมผสานครับพี่น้องใต้ต้นบักฮุงนี่ก็จะเป็นบักพริกครับบักพริกตะไคร่แล้วก็บักเขือนะครับเก็บกินเก็บขายได้สบายเลยครับพี่น้องเดี๋ยวพาย่างเบิ่งจักหน่อยเนาะเป็นพริกขี้หนูครับพริกพื้นบ้านแถวภาคอีสานก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับทั่วผู้พี่น้องทั่วผู้ก็มีบักพริกข้าเจ้านี่สุดยอดเลยครับสูงท่วมหัวเลยครับนี่ต้นนี่ก็สูงเมตรกว่าครับพี่น้องบ่ทันออกหน่วยบ่ทันติดหน่วยอยู่น่าจะเป็นพุ่มแบบใหญ่ครับโอ้เบิ่งที่ครับเขียวกระจีดีงามครับพี่น้องมื้อนี้ป้ามาเบิ่งนะครับแซมเปิ้ลเบิ่งคลิปสั้นๆซะก่อนเนาะเดี๋ยวจังสิพาไปเจาะลึกครับพี่น้องโอ้บ่อึดกินอึดอยากครับดินก็จะเป็นดินคล้ายๆบ้านเฮาครับพี่น้องอยู่ทั้งผู้ก็จริงแต่ว่าหากบ่ค่อยมีดินแดงคือจังแถวน้ำยืนเฮานะครับก็จะเป็นดินดำนะครับสายส่วนใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อโอ้เบิ่งดีล่ะร่องกลางนะครับพี่น้องร่องกลางเพิ่นจะปลูกบักเขือแซมบักพริกด้านข้างก็จะเป็นบักถั่วผู้นะครับบักถั่วผู้พันยาวพันใหญ่นะครับพี่น้องก็แซมด้วยฮอตตะไคร่ตะไคร่ก็มีครับนี่ครับกำลังติดดอกออกผลครับบักเขือซ้ำนี่ก็พ่ออยู่พ่อกินนะครับพี่น้องเพิ่นก็เฮ็ดแบบเรียบง่ายพ่ออยู่พ่อกินเนาะฟังเท่านี้ก็เคี้ยวงามดีครับพามาเบิ่งครับเดี๋ยวนี้คนกำลังหันมาปลูกนะครับแบบพ่ออยู่พ่อกินเนาะเนื่องด้วยนะครับปัญหาหลายๆอย่างนะครับสถานการณ์ก็บีบบังคับนะครับเป็นช่วงวิกฤตแน่จักหน่อยคือกันนะครับพี่น้องนี่ครับบักเขือพ่วงก็มีนะครับโอ้หลากหลายครับอยู่นี่เพิ่นเฮ็ดหลายอย่างนะครับมีพืชตัวรักตัวร่องนะครับผสมประสานกันข้อดีคือการเฮ็ดสวนทั้งนี้ก็จะเป็นระบบน้ำนี่แหละครับพี่น้องภาคกลางเขาจะน้ำเขาก็จะดีนะครับน้ำไหลไฟสว่างนะครับเขตอีสานเขาก็แรงเป็นแรงบัดนี้น้ำไหลคือกันครับไฟกับสว่างคือกันแต่มันหักแรงเบิ่งแต่เป็นเฮ็ดพื้นที่อยู่ประมาณงานนึงครับเป็นพืชผสมผสานหลังจากนี้ก็จะเป็นพวกเป็นพืชที่ส่งตลาดครับพี่น้องอีกอย่างนึงนะครับทำเลมองนี้ก็จะดีเพราะว่าการตลาดเข้ากับสื่อง่ายขายคล่องนะครับพี่น้องนี่ครับทั่วผู้ก็เอามาแซมกันนะครับเขาปลูกอย่างเดียวแต่ว่าเขาบ่ได้ลือเฮ็ดอย่างเดียวนะครับเมื่อก่อนจะเป็นพวกแตงครับเป็นแตงนะครับแตงกวานะครับพอแตงกวาดับลงไปแล้วเขาก็จะเอาทั่วผู้นะครับมาแซมก็ได้ทั่วผู้อีกต่อไปครับพี่น้องระบบน้ำเขาจะเป็นระบบที่บ่ต้องหลากสายครับพี่น้องเขาจะเป็นสปริงเกอร์ก็เฮ็ดให้พื้นที่นี่เขียวสมบูรณ์ครับพี่น้องว่าแล้วก็เป็นตาอยู่ครับแบบนี้บักเขือก็มีหลายแบบครับหลายอย่างหลายแนวฟังท่านนี้กำลังปลูกเพิ่มนี่ครับฟังต้นนี้ปลูกเพิ่มนะครับฟังต้นผูกก็เป็นมันญี่ปุ่นครับพุ่นฟังทั้งต้นตาลพุ่นอยู่หันประมาณ3ไร่ครับพี่น้องเบิ่งติล่ะเป็นตะเบิงแห้งอยู่ซ้ํานี่ก็สุดยอดเด้ครับพี่น้องเนาะมีทุกอย่างครับพื้นที่ปลูกไว้กินบ่ต้องไปตลาดครับพี่น้องอย่างอื่นเฮาก็เอาไปขายเนาะครับเนาะบันพวกนี้เฮาก็เป็นการอัดรูรั่วนะครับของการใส่ใจของเฮาโอ้งามๆกับเขียวงามดีแฮง
นะครับเบิ่งเตี้ยบักคงเพิ่นครับพี่น้องบักคงเพิ่นโอ้ยกำลังสิออกติดดอกออกผลครับตอนสวนแห้งครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ครับพามาเบิ่งน้ำจิ้มก่อนเนาะครับไปติดตามครับคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ